กระดูกอ่อนซี่โครงหมูทอดน้ำปลาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับกินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่นะซี่โครงหมูทอดน้ำปลากินกับน้ำจิ้มแจ่วมาครับกินด้วยกันครับมาครับเรามากินซี่โครงหมูทอดน้ำปลานะครับนะซี่โครงหมูทอดน้ำปลานี่ทอดกรอบๆเลยนะมาชิมดูร้อนๆเลยนะทิชชู่แล้วว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเลยอ่ะมันพอดีนะไม่อยากให้เผ็ดกระแสจิ้มแจ่วนะเดี๋ยวลองกันจิ้มดูแต่ผมว่ามันพอดีแล้วนะกระดูกอ่อนนี่ได้กินข้าวซ่าแน่พอเพิ่งเสร็จงานนี่เที่ยงพอดีต้องเฝ้ากินแล้วก็แต่งตัวให้งานอีกหมดแล้วเป็นกระดูกอ่อนแต่ว่ากระแซ่บเนี่ยThank you.
ต้องใช้เวลากินนิดนึงนะครับนะเพราะมันค่อนข้างที่เหนียวเนี่ยนะใช้เวลาหน่อยจะต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวปั้นหมูทอดแต่ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวหลายวันแล้วมันเหนียวเนาะผัดเวลากินดิบคือมันเหนียวเนาะจะซุกแล้วเหนียวมันกรอบอยู่กรอบข้างนอกแต่ข้างในเหนียวยิ้มยาบ่บ่ดอกพอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ YouTube ผู้ประจตากไทยอาร์มี่นะครับนะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายฝากเพจงานกัน